ลับมาในกิจสนาเวอร์ช่วงนี้เรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เพิ่มศักดิ์มกราภิรมย์นักปั่นเปลี่ยนชีวิตกันครับชีวิตประจำวันนี่ใช้จักรยานเป็นหลักเลยเป็นพาหนะหลักก็ใช้ทำงานใช้ปั่นเที่ยวใช้ปั่นไปหาเพื่อนใช้ปั่นไปลงไปชุมชนนะครับแล้วก็รวมทั้งของการปั่นบำบัดเยียวยาก็เป็นอีกส่วนยังไงบำบัดเยียวยานี่คืออาจารย์มีปัญหาสุขภาพบางทีเนี่ยเราวิ่งหรือไปทำอะไรที่มันเจ็บกล้ามเนื้อมากๆเนี่ยแล้วก็จะปั่นจักรยานเพื่อคลายกล้ามเนื้อมันก็มีวิธีปั่นเพื่อคลายกล้ามเนื้อไม่ใช่ปั่นเอาแรงไปปั่นเพื่อให้ได้กล้ามเนื้ออย่างเดียวอ๋อเหรอฮะอ๋อมันก็เป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการกีฬาการแพทย์ครับเห็นบอกสมัยก่อนจะมาเป็นนักปั่นเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เพิ่มศักดิ์เนี่ยในชีวิตอาจารย์เพิ่มมีแต่ของสูงตลอดความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงแต่ก่อนนั้นน้ำหนัก72โอ้โหแล้วทำไมตัวอ้วนเลยนะครับคือช่วงนั้นก็ทำงานกับฝรั่งเยอะออก6โมงเนี่ยออกแล้วทำงานทั้งวันพอ6โมงเย็นหรือทุ่มกลับมาเข้าบาร์ดื่มเบียร์ตามด้วยวิสกี้กินข้าวเสร็จตามนี่วิถีสมัยก่อนเหมือนใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นชีวิตผู้เชี่ยวชาญอย่างนั้นนะแล้วมันก็อยู่กับงานอยู่กับความคิดแล้วก็อยู่กับการกินการดื่มไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้พักผ่อนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนี่ครบสูตรหายหน้าของชีวิตเลยนะครับครับฉะนั้นมันจึงทำให้ร่างกายมันส่งสัญญาณว่ามันไม่ไหวแล้วมันเริ่มแย่แล้วแล้วก็เริ่มกินยาเป็นกำกำแล้วหลังจากกินอาหารแต่ละมื้อต้องกินยาตามหมดเลยมีปาร์ตี้บ่อยคือปาร์ตี้ยากับเพื่อนเวลากินอาหารแต่แล้วก็ต้องควักยาออกมากินแล้วแม่กว่าจะค้นพบทางที่ใช่อาจารย์เพิ่มศักดิ์ก็เคยใช้ชีวิตด้วยความประมาทมาแล้วจนสุดท้ายมาเจอกับสิ่งที่ใช่จนได้ก็คือการปั่นจักรยานนี่แหละครับเราน่าจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับชีวิตให้รางวัลกับตัวเองบ้างหลังจากที่ใช้งานมา60ปีฉะนั้นผมจึงเริ่มที่จะสตาร์ทด้วยการเดินก่อนต่อมาก็มาวิ่งแล้วก็มาปั่นจักรยานถึงปัจจุบันประมาณ3ปีแล้วครับแล้วเห็นผลไหมครับจากน้ำหนักเดิม72กิโลตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับอาจารย์เพิ่มศักดิ์ครับ56 57โอ้โหหายวบ5ไป20เกือบ20โลเหมือนกันนะครับประมาณ15 16กิโลโอ้นี่ถือว่ามาถูกทางเลยนะครับแล้วความดันเนี่ยจาก140 110เนี่ยตอนนี้ก็เป็น110 70 80โอ้โหแล้วฮะก็เป็นความดันปกติครับน้ำตาลลดหมดทุกตัวลดหมดทุกตัวตอนนี้ผมไม่ได้ทานยามา10ปีแล้วครับครับแล้วก็ไม่เจ็บป่วยมานานพอสมควรนี่แสดงว่าคุณภาพชีวิตที่ก่อนหน้านี้เคยตกต่ำเพราะปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกการใช้ชีวิตที่ประมาทไม่ออกกำลังกายครับตอนนี้คุณภาพชีวิตเลยสูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่าก็เป็นคุณภาพชีวิตที่เราพอใจเพราะว่าเราอยากจะกินก็ได้อยากจะวิ่งอยากจะเดินอยากจะว่ายน้ำอยากจะทำอะไรมันทำได้ดังใจแม้อาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนวัยหนุ่มแต่ว่าคนในวัย60อัพขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าผมมีสุขภาพเหนือมาตรฐานของคนในวัยเดียวกันด้วยการปั่นเปลี่ยนชีวิตครับงั้นตอนนี้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้จักรยานทุกวันจะไปธุระไปสอนหนังสือไปประชุมไปอะไรแล้วแต่จักรยานเป็นหลักเลยก็อยู่ทางเกษตรแล้วก็ไปสอนสารยาอ๋อที่อาจารย์ยังสอนแม่ตอนนี้ก็จะสอนเป็นหลังเกษียณก็เป็นอาจารย์พิเศษเป็นที่ปรึกษาก็ยังสอนที่เดียวคือไม่ให้โดนสารยาเนี่ยนครปฐมครับพักอยู่ที่มอเกษตรบางเขนครับแถวเกษตรปั่นไปสอนครับประมาณวัน35กิโลไม่ทุกวันหรอกแต่ว่าตอนนี้มันน้อยลงไปแล้วแต่ก่อนนั้นจะเวลาปั่นจะสอนวันไหนมีสอนก็จะปั่นจักรยานไปโอ้กี่กิโลนะครับก็ไปกลับก็ประมาณ75กิโลโอ้โหทุกกำลังดีไหม75กิโลนี่ถือว่าโอเคไหมดีครับมันน้อยไปหรือมากไปหรือกำลังดีสำหรับผมก็ใช้ได้กำลังดีโอ้แล้วมันจะช่วยบ่งชี้สุขภาพเราถ้าวันไหนระยะทางเท่าเดิมเนี่ยแต่เราเหนื่อยแสดงว่าวันนั้นก็เราอาจจะพักไม่พอนอนไม่พอเลือกกินอาหารไม่ถูกไอ้นี่นี่การปั่นมันก็สะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพของเราได้เหมือนกันที่ตอนปั่นเนี่ยอาจารย์เพิ่มต้องใส่มีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันมีหน้ากากกันมลพิษกันอะไรอย่างนี้ไหมฮะครับอันดับแรกที่ต้องป้องกันคือเรื่องของความปลอดภัยคือมีอะไรบ้างครับความปลอดภัยก็คือมีหมวกหมวกกันน็อกจ่ายครับสำหรับการน็อกการบาดเจ็บการกระแทกทุกอย่างครับสองมีผ้าพลาสติกกันฝุ่น
แล้วก็แว่นที่จะกันฝุ่นละอองเข้าตากันแมลงกันฝุ่นละอองเข้าตาส่วนเข่ารองเท้าก็จะมีสนับเข่ามีรองเท้าอะไรเรียกว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุล้มอะไรต่างๆเนี่ยการขูดสีกับพื้นซีเมนต์กับถนนอะไรมันก็จะลดน้อยก็ต้องมีอุปกรณ์เป็นมาตรฐานก็ใช่ไหมครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับป้องกันความปลอดภัยโดยเฉพาะโอ้ครับส่วนไอ้เฟอร์นิเจอร์อื่นไม่เคยมีครับผมก็กางเกงธรรมดาถ้าปั่นยาวๆอาจจะต้องเจ็บก้นหน่อยก็มีกางเกงที่มีไอ้แผ่นเจลรองเพื่อลดการกระแทกนิดหน่อยถุงมือบ้างอะไรบ้างกันตกกระปกอะไรเนี่ยอาจารย์แล้วพอไปถึงที่ทำงานอย่างไปมหาลัยมหิดลเนี่ยเราต้องไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำเนื้อเปลี่ยนชุดแต่งตัวหรือยังไงฮะผมก็จะมีชุดติดไปด้วยสะพายในแบ็คแพคข้างหลังไปไปถึงก็คือมันไม่ได้เป็นห้องอาบน้ำแต่ว่ามันก็เป็นห้องน้ำที่เป็นส่วนตัวผมก็เอาผ้าไปชุบน้ำเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดทำงานที่สุภาพก็ใช้งานได้แล้วแค่นั้นแล้วก็เอาไปตากไว้มันก็มีพื้นที่ให้ตากพอเย็นแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับมาชุดปั่นจักรยานต่อปั่นกลับอีก35กิโลครับอาจารย์ไม่กลัวอันตรายเหรอถนนเมืองไทยมันอันตรายนะมันไม่ปลอดภัยนะอาจารย์ครับคืออันดับแรกสมมติฐานผมคนทุกคนเนี่ย1ก็รักชีวิตตัวเอง2ก็รักชีวิตผู้อื่นเหมือนกันผมเชื่ออย่างนี้ฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าคนขับรถเนี่ยนะเขาไม่มีใครอยากจะชนจักรยานหรอกฉะนั้นผมจึงคิดว่าความปลอดภัยเนี่ยมากอยู่แล้ว2เราเนี่ยป้องกันตัวเองได้จนสุดชีวิตแล้วทุกอย่างผมจะขี่เลนจักรยานขี่ชิดซ้ายสุดๆแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดผมจะไม่ฝ่าไฟแดงผมจะไม่แซงกระทันหันไม่ขี่วูบวาบหรือว่าผมจะใช้สัญญาณมีติดไฟหน้าไฟหลังเพื่อเตือนให้อุปกรณ์ครบเลยว่างั้นนะครับแล้วเนี่ยผมก็คิดว่านี่ก็เป็นตัวช่วยแต่ว่าคำอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คาดคิดแต่ผมเชื่อว่าหนึ่งคนไทยเนี่ยเพื่อแผ่กันแล้วก็ดูแลกันสองตัวเราเองเนี่ยเราป้องกัน 100% ฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าถ้าไม่โชคร้ายจริงๆก็ไม่น่าจะเกิดแล้วก็ไม่เคยเจอไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ถึงจะมั่นใจว่าปลอดภัยยังไงแต่ความไม่ประมาทนั้นก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะครับเดี๋ยวขอพักกันอีกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ